เมื่อกี้ที่พี่ติ๋วบอกว่าจากปัญหาของอุทกภัยนะครับทำให้ทั้งโรงงานหรือทั้งบริษัทประกอบการต่างๆนี่ก็ปิดไปหลายต้องฟื้นตัวฟื้นตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการอีกโครงการนึงขึ้นมาครับครับที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่จะมาศึกษาวิถีชีวิตของคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับว่าถ้าเกิดในพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นแล้วเขาต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับหรือถ้ามีน้ำท่วมหรืออุทกภัยขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างใช่ครับครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองครับได้มีการจัดโครงการศึกษาและอบรมตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเมื่อวันจันทร์ที่27สิงหาคมครับพุทธศักราช2555เวลา 8:30 นนายวิศวะสัตย์ศรีสมิทธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับได้เป็นประธานในการเปิดโครงการศึกษาและอบรมตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถอยู่กับสภาพน้ำท่วมรุ่นที่1และรุ่นที่2ครับณห้องประชุมเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับครับท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองครับท่านชัดนรงค์สิริพรณราชสีมานะครับก็บอกว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลได้มีความห่วงใยและก็ตระหนักถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการศึกษาอบรมตามวิถีของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถอยู่กับสภาพน้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยให้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนำหลักการในเรื่องของการจัดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนเป็นฐานในการป้องกันในการเตือนภัยในการบรรเทาในการฟื้นฟูสาธารณภัยต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงศักยภาพของชุมชนตัวเองนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับในชุมชนครับครับในรุ่นที่1รุ่นที่2นี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องนะครับได้มาอบรมในโครงการนี้ร่วมกันถึง200คนเลยครับและโครงการนี้เห็นท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้บอกว่าจะมีอีกหลายๆรุ่นเพราะว่าต้องจัดทุกอำเภอก็ตอนนี้ก็เริ่มที่อำเภอวิเศษชัยชาญใช่ครับจังหวัดอ่างทองก่อนเป็นพื้นที่ที่จะได้ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ศักยภาพของหมู่บ้านชุมชนของตัวเองว่ามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนมีอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือหรือจะระดมสภาพกำลังอะไรกันที่ไหนบ้างให้เรารู้ทรัพยากรก่อนว่าเรามีอะไรบ้างที่จะอยู่กับความเสี่ยงในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าน้ำท่วมเลยครับครับ